สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u t u b e ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูลการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมูลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรรกค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับการอุบัติะเกิดขึ้นนะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหาได้ยากในโลกนะคือไม่ใช่ว่านาจะเกิดได้ง่ายๆนะเพราะว่าสิ่งที่ ุทธเจ้าตัดสรเนี่ต้องเรียกว่ามีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นและในการสมัยหนึ่งเนี่ยจะมีุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนะที่ลงมาตัดสรนะในสัจธรรมสูงสุดที่เรียกว่าอริยสัจส,สี่เพราะฉะนั้นแก่นพุทธศาสนาเนี่ยก็คืออริยสัจส,สี่ซึ่งศาสนาอื่นจะไม่มีนะอริยสัจส,สี่ก็คือเรื่องของทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคก็คือพูดยอ่ยอๆคือเรื่องของทุกข์และความดับทุกข์นั่นเองส่วนเหตุแห่งทุกข์เป็นอะไรเหตุแห่งความดับทุกข์คืออะไรอันนั้นคือ นะสิ่งที่ต้องค้นหาเข้าไปนะใครที่ค้นหาเจอนะครับก็เรียกว่าฟังผู้เจ้าสอนแล้วปฏิบัติตามแล้วค้นหาเจอก็เรียกว่าเป็นอริยสงสาวกุนั่นเองนะก็เห็นอย่างเดียวกวับทีุู่ธเจ้าเห็นรู้อย่างทีุู่ธเจ้ารู้นะครับในเรื่องของอริยสัจส,สี่ในเรื่องของมรรคผลนิพพานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือแก่นพุทธนาซึ่งผมเรียกว่าระดับยอดก็ว่าได้ ก็คือตรงนี้คือแก่นเลยซึ่งศาสนาอื่นไม่มีศาสนาอื่นนี้ไม่มีเรื่องของมรรคผลนิพพานศาสนาอื่นนี้ไม่มีเรื่องของอริยะบุคคลอริยชนอริยสงฆ์ในศาสนาอื่นไม่มีนะครับมีเฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้นเพตอะนั้นตรงนี้คือแก่นในพุทธศาสนาต้องจับประเด็นให้ดีนะแล้วทุกคนจะต้องรักษาตรงนี้ให้ได้นะมั่นคงให้ได้นะครับในเรื่องแก่นพุทธศาสนาเพราะว่าศาสนาพุทธจะอันตรธานหายไปเนี่ย เ,เพราะว่าแก่นตรงนี้ยแหละครับที่หายไปเ,เพราะว่าไม่มีผู้ที่ทรงมรรคทรงผลหรือพูดง่ายคือไม่มีบุคคลที่สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลไม่สามารถนะครับพัฒนาจิตใจให้จิตบริสุทธิ์นะละกิเลสสังโยชนะทรงมรรคทรงผลให้เกิดมรรคจิตผลจิตได้เนี่ยศานะสนาพูดกนค่อยๆอ,อ,อันตรธานหายไปตรงนี้สําคัญนะครับจึงมาชวนคุยกันว่าเราต้องเข้าใจก่อนศาสนาคืออะไร แก่นพุทธาคืออะไรคือเรื่องอริยสัจสี่เรื่องของมรรคผลนิพพานนะครับเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ของผมเนี่ยนะซึ่งเป็นสายพระป่ากรรมาฐานนะท่านจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการฝึกฝนประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างมากนะจนถึงขั้นที่เรียกว่าใครสามารถไปถึงเรื่องของการปฏิเวทธรรมก็คือการบรรลุธรรมนะการได้มรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดสําคัญเลยของการเกิดมาและพบพุทธานะครับ อย่างครูบาอาจารย์ใหญ่นะครับหลวงปู่มั่นผู้ิทัตโตเนี่ยนะท่านจะมุ่งเน้นในการสร้างคนนะสร้างคนให้เป็นอริยบุคคลนะสร้างพระให้เป็นพระอริยสงฆ์นะ,นะแล้วก็มีลูกศิษย์ของท่านมากมายซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมให้ความเคารพนับถือนะครับอย่างหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โลนะครับแล้วก็หลวงตามหาบัวญาณสามัมมโนนะครับรวมถึงลูกศิษย์ของท่านอีกหลายองค์นะครับที่ผมไม่ได้กล่าวนามนะแต่ให้ความเคารพแล้วก็ฝึกษานะครับ ปฏิบัติตามปฏิบัติของท่านนะฟังธรรมะของท่านนะซึ่งลึกซึ้งไพเราะน่าฟังมากนะครับนะท่านก็ลองไปหาฟังดูอานะจะรู้ว่านะพระที่ปฏิบัติดีแบบชอบเนี่ยท่านจะมุ่งเน้นที่แก่นพระศาสนาเลยคือเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของมรรคผลนิพพานนะครับซึ่งเกิดขึ้นในจิตนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในจิตนะไม่ใช่เรื่องภายนอกตัวนะแต่ว่าการที่เราจะรักษาศาสนาไว้ได้เนี่ยก็จะมีบุคคล ที่มีสติปัญญาหลายระดับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการรักษาตั้งแต่แก่นคือระดับยอดเลยนะสู่ระดับกลางนะไปถึงระดับฐานของพุทธศาสนาให้ถูกต้องด้วยนะพุทธศาสนาจึงจะตั้งมั่นได้นะครับระดับแรกเลยนะถ้าใครเนี่ยนะเข้าใจตรงกันละนะแก่นพุทธศาสนาเนี่ยนะไม่ใช่อยู่ภายนอกนะครับแก่นพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ภายในจิตใจเรื่องของอริยสัจสี่เนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นในจิตใจ อริยสัตว์สี่มักผลนิพพานเป็นเรื่องที่เกิดในจิตใจที่ผมเรียกว่ามัรคจิตผลจิตนะมันผู้ที่ฝึกฝนอบรมจิตตนเองพัฒนาจิตตนเองจนอริยมรรคมีองค์8ประการบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วจะเกิดผลที่จิตตรงนี้แหละครับคือแก่นพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งภายนอกนะครับแม้แต่การได้เกิดนะในสวรรค์เกิดในรหมโลกนะที่พระเจ้าได้กล่าวถึงก็ไม่มีอะไรนะเทียบเท่าได้ นะกับการได้อริยทรัพนะการบรรลุมรรคผลนั่นเองนะเพระองค์ได้กล่าวไว้นะครับว่าการบรรลุโสดาปฏิผลนะการบรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยนะครับประเสริฐกว่าศานะส,สดาที่พาผู้คนมากมายไปสู่สวรรคนะ์หรือว่าดีเลิศกว่านะการได้เกิดในสวรรค์ด้วยซ้ำไปเพราะแม้แต่เหล่าทวยเทพเทวดานะครับก็ไม่สามารถรู้อริยสัจสีได้นะครับก็ไม่สามารถ ได้มักผลนิพพานได้นะถ้าไม่ได้ฟังคําสอนพระเจ้าไม่ได้น้อมนําคาสอนพระเจ้ามาประพฤติปฏิบัตินะมาขัดเกลาจิตใจนะขัดเกลากิเลสในจิตใจนะครับไม่สามารถละกิเลสสังโยชน์สามสังโยชน์ห้าสังโยชน์สิบได้แม้แต่เราทวยเทพเทวดาที่มีฤทธิ์ปฏิหารทั้งหลายนะครับนะที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือเนี่ยก็ไม่สามารถนะครับที่จะรู้อริยสัจสี่รู้มักผลนิพพานได้เว้นแต่ เ่าเทพเทวดานั้นนะซึ่งก็มีอยู่นะครับที่ได้มาฟังธรรมุธเจ้าได้มาฝึกฝนปฏิบัตนะิแล้วก็บรรลุธรรมได้เช่นกันเพราะะฉนั้นตรงนี้คือแก่นเราต้องเข้าใจว่าแก่นคือระดับยอดนะซึ่งเราต้องรักษาเอาไว้นะครับส่วนที่เราพูดคุยกันนะในพุทธนานะเช่นเรื่องของสวรรค์นรกนะเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิน้อยใหญ่ในะนะเรื่องของกรรมนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ย อันนั้นเราต้องเรียกว่าเป็นความจริงอยู่เหมือนกันแต่นั้นไม่ใช่แก่นนั่นคือความจริงในระดับกลางนะของจิตนะครับที่ยังไม่สิ้นอาสวากิเลสนะจิตที่ยังมีอวิชชาอยู่นะแม้แต่ภารยบุคคลขั้นต้นนะพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีเนี่ยก็ยังต้องเกิดอยู่ก็เพียงแต่ว่าเกิดตามเหตุปัจจัยนะถ้ามีอวิชชาอยู่ยก็ยังต้องเกิดเรื่อยไปอย่างพระโสดาบันเนี่ยยังมีเหตุอยู่ยังมีทั้งราคะโทสะโมหะอยู่นั้นพระโสดาบันก็เกิดได้ ในสุคติภพนะในมนุษย์และเทวดาไม่เกินเจ็ดชาติก็ถึงนิพพานนะพระสะกัดาคามีก็ยังมีราคาโทสะอยู่แต่เบาบางกว่าพระโสดาบันแล้วก็มีโมหะอยู่นะก็ยังเกิดในสุคติภพได้อีกประมาณหนะึ่งถึงสองชาตินะครับก็ถึงนิพพานส่วนมานาคามีนี่สิ้นราคาสิ้นโทสะละแต่ยังมีโมหะเหลืออยู่นะครับก็เกิดในสุทาวาสพรมและนิพพานในชั้นนั้นเลยนะครับส่วนพระรหันก็คือสิ้นอสวกิเลสนะไม่ต้องเกิดอีก เราจรึงมองเห็นว่านะสิ่งที่พระเจ้าตัสรูเนี่ยเลิศประเสริฐกว่าในเรื่องของสวรรค์ในเรื่องของการเป็นเทพเทวดาทั้งหลายนะเพราะมันเรื่องของทุกข์และความดับทุกข์เหล่าทวยเทพเทวดาทั้งหลายก็ยังมีความทุกข์ความดับทุกข์นะแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าในดีนะตรงที่ปิดกําเนิดอบายนารกได้เห็นไหมมันเรื่องของสวรรค์น,นรกเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องแก่นในพุทธศาสนาแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องโยงมาจากอาวิชชาคือการเวียนว่ายาตเกิด ที่ยังไม่สิ้นนะครับก็สามารถเวียนเกิดในภพคูมน้อยใหญ่นะสวรรค์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานนะมันท่องเที่ยวไปเพราะจิตเนี่ยนะถ้ามันยังมีอวิชชาเป็นเหตุอยู่มันก็จะท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรน้อยใหญ่นะครับก็เกิดการเวียนว่ายายเกิดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นแก่นพุทธศาสนานะในเรื่องของการเอ่อเขาเรียกว่าเกิดในภพคูมน้อยใหญ่ตามกรรมนะตามเหตุปัจจัยนะแต่ว่า มันเกี่ยวเนื่องกับแก่นคือเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอริยสัจสี่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของมรรคผลนิพพานนะเกี่ยวเนื่องกับสังโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันยังมีเหตุอยู่มันก็ยังเกิดศาสนาพุทธคือหลักของอิทธปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปนะเพราะฉะนั้นการเวียนว่ายายเกิดเนี่ยถือเป็นนะสิ่งที่ผมเรียกว่า ความรู้ระดับกลางแล้วกันเรื่องอภินญ,ญาการมีตาทิพย์หูทิพย์นะไปรู้สวรรค์นรกนะไปสามารถอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่แก่นพุทธายังไม่ได้หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันนะในแก่นพุทธานะครับไม่งั้นแล้วเราทวยเทพเทวดาในครั้งพุทธกาลนะครับจะลงมาจากสวรรค์เพื่อมาเข้าเฝ้าพระเจ้าทําไมก็เพราะมันมีความทุกข์อยู่ในใจอยู่นะครับก็มาสแสวงหาความดับทุกข์นั่นเองก็คือสแสวงหาอริยสัจสี่นะครับ ส่วนระดับฐานนะฐานลากนะระดับฐานของพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรนะก็คือความศรัทธาเพราะนั้นเริ่มแรกเนี่ยผู้คนจะเข้ามาหาพุทธศาสนาเนี่ยต้องเกิดความศรัทธาจากก่อนใช่ไหมจากการเห็นนะจากพิธ,ธีการต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดปฏิบัาของพระภิกษุนะซึ่งเป็นผู้เผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยนะครับรวมถึงชาวพุทธทั้งหลาย ก็จะมีประเพณีพิธีการต่างๆนะเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธานั่นเองมีศาสนาวัตถุศาส,สนาพิธีศาส,สนาตฐานนะเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาก็เป็นเหตุเริ่มต้นนะครับที่เข้ามาสู่พุทธศาสนาเองเราจรึงน้องรักษาให้ครบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ